Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยก็ทาเป็นสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจบขั้นตอนการเตรียมผิวแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะมาลงรองพื้นกันนะคะโดยรองพื้นในลุคนี้นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็น Q-Press Ally Matte Foundation นะคะเป็นตัวนี้เลยจะบอกว่ารองพื้น Q-Press คือแบบเขาทำออกมาดีทุกตัวเนื้อรองพื้นอันนี้นะคะคือเขาแบบเนียนแล้วก็จะดูค่อนข้างแน่นมากแต่ว่าจริงๆแล้วพอทาลงไปเนี่ยเขาจะไม่ได้หนักผิวเลยนะคะคือเขาปกปิดค่อนข้างดีแต่ว่าผิวมันจะไม่ได้ดูหนักมากอะเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนหนึ่งข้างนะคะเห็นไหมทุกคนคือเวลาทาลงผิวไปอะมันไม่ได้ดูหนาดูหนักเหมือนตอนที่หนุ่ยเอาลงหลังมือเมื่อกี้นะคะคือแบบมันเนียนไปกับผิวเลยทุกคนดูดิเป็นธรรมชาติมากอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทานะคะแล้วก็นี่คือฝั่งที่ทาแล้วต่อไปนะคะมาลงแก้มกันเล็กน้อยนะคะหนุ่ยจะใช้เป็นลิปสติกของ Q-Press นะคะอันนี้เป็นรุ่น Super Power นะคะเบอร์07สีก็จะออกแนวประมาณนี้นะคะสำหรับขั้นตอนการลงแป้งนะคะนุ้ยจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Q-Press Ally Matte Foundation Powder นะคะเขามี SPF 30 PA 3บวกด้วยเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแป้งที่แบบเนียนมากให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมว่ามันเบลอรูขุมขนหายไปเลยจ้าทุกคนดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยมันยังเห็นแบบ texture ของผิวอยู่แต่เนี้ยพอทาไปแล้วมันหายไปเลยทุกคนเป็นแป้งที่แบบทาแล้วเนียนมากๆในขณะที่เขาไม่หนักผิวเลยนะคะวันไหนถ้าไม่ได้ลงรองพื้นนะคะทาแป้งตัวเดียวอะอยู่เลยนะนี่เห็นไหมนี่ก็คือเมื่อกี้ทาขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ตรงนี้ยังเห็นเป็นแบบรูขุมขนแบบเยอะมากๆเป็นแป้งที่หนุ่ยแนะนำว่าทุกคนควรมีติดบ้านเลยนะคะแป้งกันตายสุดๆนะคะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ลงรองพื้นก็ลงแค่แป้งตัวนี้ตัวเดียวก็คือเอาอยู่เลยสำหรับตลับนี้นะคะเขามีมาทั้งหมด5เฉดสีนะคะราคาอยู่ที่299บาทคือราคาถูกมากๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขามีไซส์ขนาดพกพาอีก1ขนาดนะคะแต่ว่าขนาดพกพาเนี่ยก็จะมีแค่เบอร์02เบอร์เดียวนะคะซึ่งก็เป็นเบอร์ที่หนุ่ยทาอยู่ตอนนี้นั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วกันนะคะสำหรับคิ้วนะคะหนูก็จะเขียนเฉพาะหางคิ้วนะคะแบบเบาๆบางๆแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเอาแล้วก็สีที่ใช้ก็คือจะเป็นสีอ่อนเลยนะคะให้ดูแบบเป็นธรรมชาติมากๆต่อไปนะคะก็จะมาใช้เจ้าจิ๋วตัวนี้นะคะ Iron Cheek ของ Q-Press นะคะนี่เขาก็จะมีเป็นพาเลททาตานะคะแล้วก็ทาแก้มด้วยน่ารักมากตลับเล็กแบบจิ๋วแล้วคือสีแบบละมุนมากดูดิเดี๋ยวหนูจะมาลงแก้มแบบเบาๆก่อนนะคะหลังจากปัดแก้มนะคะมีสีแบบติดแป้งเหลือๆอยู่ก็เอามาแตะทาที่ตาทุกคนขออภัยด้วยนะคะที่แสงในคลิปเปลี่ยนนะคะพอดีตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วแสงก็คือมั่วไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดก็เลยไปเปิดประตูด้านหลังมานะคะเผื่อจะสว่างแล้วก็เห็นชัดกันมากขึ้นนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตาของเราดีกว่าก็อันนี้นะคะพอนุ้ยลงเป็นสีน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะลงเป็นกลิตเตอร์นะคะตัวนี้เลยใช้นิ้วแตะเลยนะคะแล้วก็ลงไปที่เปลือกตาแก้มกันอีกรอบหนึ่งนะคะ
I can feel the breeze.เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมแล้วก็แต่งตัวสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบ5ทุ่มแล้วนะคะทุกคนคือหน้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะวันนี้เนี่ยทั้งวันทำงานนะคะไม่ได้เติมแป้งเลยในขณะที่ขนตาก็คือแกะออกไปแล้วจ้าลำคาญไม่ไหวนะคะแต่ว่าผิวหน้านะคะหนูไม่ได้เติมแป้งเลยสักนิดเดียวนะคะจะมีแค่ใช้ทิชชู่ซับมันนิดหน่อยนะคะเริ่มมีการเห็นรอยสิวเห็นรูขุมขนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคือยังดูโอเคแบบมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจแป้งคิ้วเพรสแอริแมทนะคะเดี๋ยวหนูจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้แล้วกันเนาะตลับ1,299 บาทคุ้มมากทุกคนแล้วดูหน้าแบบตอนนี้ยังปังมากสำหรับคลิปนี้นะคะขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย